Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย Bsenior X กองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com www.youthcareyou www.youthcareyou.com เชิญได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735081-984-9735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวง Bsenior X กองทุนบัวหลวงโอกาสลงทุนที่กว้างกว่าเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขติดต่อธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8คุณผู้ฟังครับกองทุนบูหลวงเสนอขายกองทุนรวมบูหลวงธนสารพลัส 2/18 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่15จนถึง23มกราคมนี้กองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.3% ต่อปี 1.3% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000 บาทนะครับเสนอขายระหว่างวันที่15จนถึง23มกราคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง02-674-6488 02-674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วนะครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธตกลงพี่ตู่ชอบฉายาหญิงเพชรมากกว่าหญิงเหล็กหญิงเพชรไม่เอาหญิงเหล็ก ชอบหญิงเพชรมันฟังดูมันเลอค่ามากนะพี่นะมันเลอค่า แต่ว่าพี่ตู่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่แนวคิดอย่างคนวัยรุ่นแล้วก็เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆจากหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเข้ามารวมทั้งการอ่านหนังสือเยอะด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับโอ้โหอ่านเยอะมากพี่มั่นใจว่าไม่มีใครอ่านหนังสือเท่าพี่อีกแล้วอ่ะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเต็มที่เนี่ยได้กี่เล่มพี่สัปดาห์หนึ่งไงพี่สัปดาห์หนึ่งนะถ้างานไม่ได้ยุ่งมากจะต้องทำกลางคืนดึกมากๆเนี่ยก็จะได้เกิน10เล่มอะค่ะโอ้โหสัปดาห์ละ10เล่มเล่มนึงก็เฉลี่ยความหนาสักนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ผมนี่สัปดาห์ละเล่มได้นี่ถือว่าเก่งแล้วนะพี่อุ้ยตายได้เต็มที่ไม่เกินสัปดาห์ละเล่มนะแต่ว่าทุกอย่างมันชดเชยนะลูกชายพี่เราไม่อ่านเลยน้องแสบน้องแสบเข้าแต่คอมพิวเตอร์เล่นเกมหรือว่าอะไรของเขาเนี่ยแล้วแต่บอกว่าชีวิตใครชีวิตมันนะลูกนะพี่ตู่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหม่หรือว่ารุ่นวัยทำงานก็ตามนะฮะเห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ข้อมีผลต่อชีวิตต่อไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นพอดีผมไปเห็นบทความของปานงฮะ
ป๋าธงคุณธนงขันทองหรือว่าป๋าธนงแห่งบลจ.บัวหลวงเนี่ยนะมีการเขียนบทความเกี่ยวกับผลสำรวจ10เทรนด์เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เอามาจากผลวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยของผู้บริโภคของทางอิลิกสันเนี่ยบอกว่ามี10เทรนด์ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในปี2018ปีนี้เนี่ยกับในอนาคตป๋าบอกว่าผู้บริโภคคาดหวังว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของพวกเรามากยิ่งขึ้นอันนี้พี่ตู่เห็นด้วยไหมครับพี่อ๋อเห็นด้วยเลยค่ะเห็นด้วยนะคะว่าตัวเราเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่เราพบนะคะอย่างเทรนด์แรกนะเขาบอกว่าร่างกายของเราคือส่วนต่อประสานและทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเรากับเพื่อนมนุษย์ครับทั้งการใช้ท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าการออกเสียงสูงต่ำการสัมผัสผู้ใช้งานจำนวน2 ใน 3มองว่าแนวโน้มเช่นนี้จะเกิดขึ้นภายในอีก3 ปีข้างหน้าแต่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นแล้วใช่ไม่ต้องรอ3 ปีใช้โทรศัพท์ทำนั้นทำนี่เราก็จะยึกยักตามสีหน้าสีตาแล้วทุกอย่างอวัยวะเราประสานไปกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วไอโฟนรุ่นล่าสุดก็ใช้การต้องเอาหน้ามาโชว์ก่อนนะถึงจะเปิดใช้บริการได้ก็มีแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นการประสานแล้วถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยไปโชว์มันอาจจะไม่รับก็ได้เพราะเป็นคนละคนต้องลองนะพี่นะใช่ใช่นี่คือประเด็นที่สองเทรนด์ที่สองจะเป็นยังไงครับพี่ตู่ครับเทคโนโลยีเขาใช้คำศัพท์นี้นะ augmented hearing คืออะไรพี่นะฮะก็คือใช้หูฟังช่วยแปลภาษานะฮะเขาบอกว่าพบว่าผู้บริโภคกว่า 63% ต้องการหูฟังที่ช่วยแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้และกว่า 52% อยากได้หูฟังที่ช่วยกันเสียงกรนจากคนรอบข้างเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะหูฟังช่วยแปลภาษาแบบเรียลไทม์หมายถึงว่าใช้เดี๋ยวนั้นแปลเดี๋ยวนั้นเลยตรงนี้ถือเวลาเราไปนั่นไปนี่ในต่างประเทศอ่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยเราไปอิตาลีแล้วพอหูฟังใครพูดอิตาเลียนพูดมาปุ๊บมันแปลให้เราเป็นภาษาไทยเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็โต้ตอบก็ได้แล้วผู้แปลก็ให้แปลใส่คนนั้นไปไอ้นี่สวรรค์ชัดๆเราจะได้สามารถไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ไม่ต้องกังวลส่วนไอ้เรื่องหูฟังช่วยกันเสียงกรนจากคนรอบข้างนะพี่ว่าเอาลูกเทนนิสก็ได้ใส่ปากเข้าไปเลยโหดโหดไปหรือเปล่าพี่ก็ไม่โหดแต่พี่ก็กลัวเหมือนกันนะตอนหลังเนี่ยไปสระผมอยู่มานอนเอาไม่ใช่สระผมไปนวดครับนะฮะใกล้ๆพอหลับเคลิ้มๆได้ยินเสียงครืดพี่ก็หงุดหงิดอะอะไรวะกำลังนอนหลับดีๆใครกลัวสักพักอุ้ยเราเองโอ้นะผ่านไปแล้ว2 เทรนด์ครับพี่ตู่ครับไปดูเทรนด์ที่3ครับพี่ตู่ครับค่ะอันที่3เนี่ยเขาบอกผู้บริโภค 30% บอกว่าเทคโนโลยีใหม่ทำให้พวกเขารู้สึกล้าหลังพวกเราก็หลายคนก็รู้สึกนะแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วเชี่ยวชาญในบางเรื่องนะคะขณะที่ 46% บอกว่าอินเทอร์เน็ตทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และลืมบางทักษะเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเอ๊ะลืมบางทักษะเร็วกว่าที่เป็นมานี่ยังไงครับหมายถึงว่าเรียนรู้มากขึ้นหลายๆอย่างก็เลยลืมบางส่วนที่เรียนอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ตู่พี่ยกตัวอย่างอย่างตัวพี่เองอะปกติเป็นคนลายมือสวยคนเรียนถาปัดเนี่ยจะมีลายมือที่เป็นเอกลักษณ์พี่ยุทธเชื่อไหมเดี๋ยวนี้พี่เขียนหนังสือแทบไม่ได้เพราะพี่ใช้พิมพ์ตลอดใช่ไม่ค่อยได้ใช้ไงตอบอีเมลเองหรืออะไรเองทำงานพิมพ์เองแล้วพอเขียนมาเนี่ยมันบังคับมือไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วลายเซ็นเหมือนกันนะแบงก์กรุงเทพนี่แหละพี่เลยเลิกใช้เช็คมานานแล้ว เพราะว่าพี่เซ็นไม่เหมือนกันลายเซ็นต่างขนาดไปยืนยันอ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องเซ็นไม่เหมือนไม่ได้เบิกเงินเออนะฮะช่วงเนี้ยใครที่เคยเขียนมาแล้วก็ใช้ระบบพิมพ์ในช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็พิมพ์ไปทั้งนั้นแหละนะปากกงปากกาผมไม่รู้ว่าปิดโรงงานไปหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนใช้น้อยลงมันก็เลยทำให้ทักษะในการเขียนของเราเนี่ยอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆหรือถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราเรียนรู้แล้วก็บางทีพอเรียนรู้อย่างเช่นอะไรแล้วเข้าไปหา Google ใช่ไหมฮะถามากูถามากูไอ้นี่คืออะไรยังไงแต่ว่าไอ้การแบบนี้มันทำให้เราแทนที่จะขบคิดด้วยตนเองบ้างหรืออะไรบ้างมันหายไปเลยไปยึดถือคำตอบจาก Google. ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมันทำให้พัฒนาการทางสมองของเราเนี่ยมันแย่ลงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะครับขยับไปดูเทรนด์ที่4ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในปีนี้เป็นเรื่องอะไรครับพี่ตู่ครับอันที่4คือวิธีเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียยังคงไม่ต่างไปจากแบบเดิมแต่ครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคมองว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะฮะ Artificial Intelligence เนี่ย
จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นก็คือเจ้าของค่ายโซเชียลมีเดียทั้งหลายอย่างจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะดูว่าไอ้ข้อมูลที่โพสลงไปเนี่ยมันถูกต้องไหมจะได้ไม่เกิดการแพร่กระจายข่าวลือที่ไม่ถูกต้องออกไปเยอะค่ะครับคือต่อไป AI อาจจะมาช่วยสกรีนมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็จะถูกหุ่นยนต์ทั้งหลายนะฮะหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยควบคุมชีวิตของเราในที่สุดเราก็จะไม่ต้องมีรัฐบาลที่เป็นคนต่อไปครับนะแล้วเทรนด์เกี่ยวกับพวก VR หรือว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงเนี่ยปีนี้จะมาไหมครับพี่ตู่ครับคือเขาว่างี้นะบอกว่าการทำโฆษณาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างชาญฉลาดผู้ใช้งานเทคโนโลยีเหมือนจริงทั้ง AR และ VR จะมีมากกว่าครึ่งที่คิดว่าการทำโฆษณาจะเหมือนจริงมากขึ้นจนสามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จริงได้ในที่สุดก็คือโฆษณาพอเราเห็นปุ๊บเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นได้ใช้ได้ทดลองอะไรเลย อันนี้พี่ก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันจะออกเป็นยังไงเช่นมันจะมีกลิ่นออกไหมเช่นชวนไปท่องเที่ยวตรงนั้นมีสวนดอกไม้มีอะไรมันจะมีกลิ่นน้ำกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำได้แจ๋วเลยอ่ะเพราะว่าที่ผมเห็นเบื้องต้นก็คือพวกตกแต่งบ้านนะพี่เวลาเราไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะมีภาพเสมือนจริงเนี่ยให้ลองใส่ในบ้านให้ดูลองใส่ในบ้านให้ดูเนี่ยเต็มที่เราคิดออกแค่นั้นแต่พอมีเรื่องกลิ่นเข้ามาด้วยมีเรื่องความเสมือนจริงมากขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันอลังการเลยนะครับพี่ตู่ครับเอออันนั้นนะพี่อยากเห็นนะฮะแล้วเรื่องเกี่ยวกับการที่ AI จะเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเราจะรู้ไหมพี่เราอาจจะโทรไป call center ของแบงค์ใดแบงค์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคนจริงๆหรือว่าเป็น AI กันแน่เนี่ยพี่ว่าเทรนด์แบบนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นไหมครับพี่เชื่อว่ามีมากขึ้นนะมันอาจจะเป็นจนถึงขั้นว่าพอแต่งงานแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าสาวก็บอกกับเจ้าบ่าวว่าที่รักฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันเป็นแอนดรอยด์แบบว่านะฮะก็คือเขามองอย่างนี้ค่ะการสื่อสารที่ผิดแปลกไปหรือ uncanny communication เนี่ยนะฮะผู้บริโภคกว่าครึ่งเนี่ยไม่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร 40% ของคนบริโภคเนี่ยนะฮะยังถูกหลอกด้วยสมาร์ทโฟนที่โต้ตอบต่ออารมณ์ของพวกเขาได้ด้วยอย่าง Siri เนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในเคสนี้ด้วยไหมครับพี่ก็เป็นด้วย แต่ว่าพัฒนาการของ Siri นี้พี่ว่ายังน่ารำคาญเสียงมันอะที่เลยติดไปในเชื่องพอดีก็เผลอคุณต้องการที่ฉันช่วยอะไรที่บอกช่วยไปไกลๆหน่อยตอบโต้มาว่าแต่ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดทำเป็นไม่เก็ตโถ นะแล้วเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายต่างๆเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยเทรนด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับพี่ตู่ครับสังคมแห่งการผ่อนคลายเนี่ยนะคะเขาบอกว่า 32% ของนักเรียนและคนทำงานเนี่ยคิดว่างานไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขาเลยในขณะที่ 40% บอกว่าเขาต้องการหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานสร้างรายได้แก่พวกเขาทำให้พวกเขามีเวลาพักผ่อนพี่ว่าใครก็ต้องการอ่ะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนเราแต่รายได้เป็นของเราเนี่ยโอ้มันสุดยอดเลยผมกลัวว่าจุดหนึ่งอ่ะหุ่นยนต์มันคิดเองได้เนี่ยแทนที่จะทำให้เราต่อไปมันจะใช้เราแทนหรือเปล่าพี่อันนี้ก็ไปอย่างนั้นแหละอันนี้คิดแบบนี้นะว่าฮอลลีวูดสร้างหนังอะไรออกมาเนี่ยเขาจะสร้างล่วงหน้าเป็น10ปีขึ้นไปนะว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ดูสิครับอย่างอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน Star Wars ภาคแรกๆเนี่ยผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยก็ออกมาจริงตั้งหลายอย่างนะพี่ตู่นะใช่รวมถึงในภัยธรรมชาติด้วยนะอาร์มาเกดดอนหรือสงครามไซเบอร์วอร์เรื่องข้อมูลอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นแหละครับนะครับพี่ตู่ครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องของเจ้า VR เนี่ยเทคโนโลยีเสมือนจริงเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าครับพี่ตู่ครับค่ะผลสำรวจผู้บริโภค3ใน4เชื่อว่าภายใน5ปีข้างหน้าเขาจะได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงครับเข้าไปดูรูปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนได้ด้วยโอ้ขนาดนั้นเลยฮะแต่ไม่รู้ว่ารูปอะไรเหมือนกันนะครับทีนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับการจราจรการคมนาคมขนส่งต่างๆเนี่ยเทรนด์ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นมันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงครับพี่ตู่ครับเหมือน Star Wars ค่ะก็คือเขาบอกว่าเราจะมีถนนที่อยู่บนอากาศหรือ Street in the Air นะฮะเพราะว่าการจราจรบนถนนทั่วไปในเมืองอาจจะติดขัดแต่บนอากาศยังคงมีพื้นที่ว่างผู้บริโภคที่สำรวจ 39% คิดว่าเมืองของเขาต้องการโครงข่ายถนนสำหรับโดรนและยานพาหนะที่บินได้ครับ
นะแล้วเหมือนไหมเหมือนในหนังเลยอ่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้ผมเห็นมีเป็นคลิปวิดีโอที่เขาพูดถึงสรรพคุณของแท็กซี่โดรนนะพี่ในหลายๆประเทศเนี่ยก็ออกมาทำนองนี้ให้เห็นบ้างแล้วนะครับพี่สุครับพอจะเห็นบ้างนะเราต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรองรับอะไรหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนรูปโฉมไปโดยสิ้นเชิงแล้วในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบพลังงานในอนาคตแหละพี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงครับพี่ตู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกของการเชื่อมต่อมันต้องใช้พลังงานงั้น 80% ของผู้บริโภคเชื่อว่าภายใน5ปีข้างหน้าเราจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟเพราะช่วงนี้เนี่ยอย่างว่าเลยเอาตั้งแต่ใกล้ตัวกันเลยอย่างโทรศัพท์มือถือใช้ไปสักพักนึงแบตก็น่าจะเสื่อมต้องชาร์จบ่อยหน่อยใช่ไหมแล้วก็ขยับไปถึงแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ต่อไปเนี่ยเทรนด์ก็คือว่าจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นเลยใช่ไหมครับพี่ถูกหรือแม้กระทั่งนะที่พี่คิดเองก็คือว่าคิดแทนที่จะเป็นแบตอาจจะใช้โซล่านะฮะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินไม่ได้อะไรอยู่ anywhere anytime มีหมดทำไมไม่ปรับไปในส่วนนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะพี่ว่าพี่ยุทธอายุน้อยกว่าพี่เยอะเนี่ยตรงนี้พี่ยุทธจะได้รับประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมาแน่แต่แล้วพอมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองยังไงถ้าในแง่ของบลจ.บัวหลวงหรือในแง่คนที่บริหารพอร์ตนะฮะในการลงทุนเนี่ยเราต้องมองหาเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ครับแล้วทำการวิเคราะห์จนมั่นใจว่าเทรนไหนจะไปไม่ไหวแล้วหรืออะไรจะมาเพื่อจัดการกองทุนหรือจัดการพอร์ตของเราให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ค่ะวันนั้นผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากฟันซุปเปอร์มาร์ทแห่งหนึ่งนะครับเขาเรคคอมเมนต์ตัวของกองทุนที่อยากจะให้ผู้ลงทุนเนี่ยไปติดตามดูนะก็คือตัวของ B Innotech อ่ะพี่นะ B Innotech เนี่ยอินเทรนด์สุดๆเลยหรือเปล่าครับพี่ถูกครับใช่ค่ะก็คือมารองรับพวกเทรนด์พวกนี้เอาไว้นะฮะพี่ยุทธวันนี้เรายังไม่พูดถึงวันนี้ในอดีตเลยอ่ะมีเวลาไหมมาปิดท้ายกันที่วันนี้ในอดีตกันแล้วกันนะครับแหมปกติเริ่มต้นรายการแต่วันนี้มาปิดท้ายครับอันเดียวเลยเพราะว่าที่ว่าน่าสนใจคือ21มกราคมพ.ศ.2335ครับเป็นวันที่พระเจ้าหลุยที่16แห่งฝรั่งเศสถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินใช่กิโยตินท่ามกลางฝูงชนที่โห่ร้องสนับสนุนค่ะบ้าคลั่งกันไปเลยครับนี่คือวันนี้ในอดีต21มกราคมนะฮะส่วนนะครับฉลาดคิดฉลาดลงทุนฟังสดๆได้เราดีใจแต่ว่าถ้าพลาดวันไหนไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับไปฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับสามารถย้อนกลับไปฟังพี่ตู่ได้นะครับแค่เสียงไอบางคนบอกว่าไอให้ฟังก็ยังดีแต่ว่าอย่าเพิ่งหายไปนะคิดถึงนึกถึงแหมไอให้ฟังก็ยังดีนะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะแต่คิดว่าเสกเข้ามาพูดแทนให้แบบกระทันหันเลยเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะที่ว่าเขาโอเคอยู่คุณเสกเขาก็มีแฟนนะคุณเสกก็มีแฟนติดตามนะครับคุณเสกสรรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับค่ะเอาละครับฉลาดคิดฉลาดลงทุนวันนี้เวลาหมดนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าพบกับพี่ตู่กับผมได้ใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมีมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดกลยุทธ์ธุรกิจสุภาลัยปี61มัดใจตลาดยุค 4.0 พร้อมฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุเป้าปี60นะครับโดยสุภาลัยจำกัดมหาชนเผยแผนธุรกิจปี61สู่ Sustainable Growth 2018ตั้งเป้ายอดขาย 33,000 ล้านบาทลุยพัฒนาโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมรวม35โครงการมูลค่า 40,000 ล้านบาทสานต่อกลยุทธ์มัดใจลูกค้ารุกตลาดอสังหายุค 4.0 พร้อมฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุเป้าปี60พุ่งสูงถึง 3,777 ล้านบาทเติบโตกว่า 27% นะครับโดยดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนพูดถึงในปีที่ผ่านมาว่าสุภาลัยยังคงรักษาพัฒนามาตรฐานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนการพัฒนาองค์กรพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและก็ทำให้ตลอดปี60สุภาลัยได้รับรางวัลกิตติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆมากมายก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับ
คุณผู้ฟังครับสวัสดีปีหมาแสนซนกับแคมเปญสุดน่ารักจากเบนซ์สตาร์แฟคต้อนรับปีจอมอบอั่งเปาส่วนลดเพิ่มทุกคันทุกวันไม่ต้องลุ้นสูงสุดถึง 150,000 บาทนะครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นโดยเฉพาะรถยนต์ซีดานขนาดย่อมในตระกูล C-Class นะครับที่ใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดรถยนต์ขนาดนี้อย่างรุ่น C350e จะได้รับดอกเบี้ย 0% นานถึง4ปีและแถมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีหรือเลือกรับส่วนลดเงินดาวน์ 5% พร้อมดอกเบี้ย 0% นานถึง3ปีนะครับเพื่อขอบคุณทุกการตอบรับจากลูกค้าที่ทำให้ Benz StarFactมียอดขายอันดับ1อย่างต่อเนื่องเชิญได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของ Benz StarFact 02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามเราได้ในรายการ Money Shot ทาง FM 97เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus ปายุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเรียนเชิญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยโอกาสลงทุนที่กว้างกว่าเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขติดต่อธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com